ทันกับเหตุการณ์การเซลฟี่ท่าเบ้ปากมองบนแฟนๆแห่แซวจังหวะช่างเหมาะเจาะเรียกได้ว่าช่วงนี้วงการเมาส์ข่าวดารากำลังเป็นที่ฮือฮาหนักมากเลยล่ะค่ะหลังจากที่เพจดังได้ให้ชาวเน็ตทำการบ้านในเชิงว่ามีพระเอกดังกลับไปหาแฟนเก่าแถมยังควงกันไปเที่ยวทะเลโพสต์ภาพสถานที่เดียวกันแต่ไม่มีรูปคู่หลังจากที่เลิกรากับหวานใจดีกรีนางเอกไปและฝ่ายหญิงก็เดินหน้ามูฟออนแล้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนร้องอ๋อถึงบางอ้อคาดเดาว่าเป็นนักร้องและพระเอกหนุ่มกันณภัทรอินใจเอื้อเพราะข้อมูลที่ทางเพจดังได้ให้มานั้นดันไปตรงเป๊ะกับสถานการณ์ในช่วงนี้เนื่องจากก่อนหน้าก็เพิ่งจะมีข่าวเมาส์ให้ได้จับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยไปยงโยกเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังจะซุ่มปลูกต้นรักด้วยกันอยู่ล่าสุด13มกราคมก็แอบเห็นปฏิกิริยาของกันณภัทรหลังจากที่มีข่าวเมาส์หนาหูและชาวเน็ตหลายคนโยงเจ้าตัวในประเด็นดังกล่าวโดยทางหนุ่มกันก็ได้โพสต์เบ้ปากมองบนสุดพลังลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับอิโมจิมองบนรัวๆแทนแคปชั่น